สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะฮะและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของ8คนที่ใช้ชีวิตสุดแปลกที่คุณต้องงงซึ่งจะเป็นยังไงและน่าสนใจขนาดไหนเนี่ยลองไปชมในคลิปพร้อมกันดีกว่านะครับอันดับที่8คนที่อยากจะใช้ชีวิตแบบหมาคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายคนพอได้ฟังแล้วต้องอึ้งแน่นอนฮะก็คือมีรายการสารคดีรายการหนึ่งที่ต่างประเทศนะครับเขาได้ไปถ่ายทำชีวิตคนที่ใช้ชีวิตแบบหมาและจะต้องเป็นหมาแบบจริงจังมากเลยทีเดียวขนาดยอมแต่งตัวเป็นหมาได้รับการปฏิบัติแบบหมาไม่ว่าจะเป็นการเกาพุงลูบหัวกินอาหารจากชามข้าวซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมันมีเว็บไซต์ Puppy Pay ที่ขายเสื้อผ้าสำหรับคนอยากแต่งเป็นหมาและปรากฏว่าเสื้อผ้าแบบนั้นนะครับได้รับความนิยมมากๆจนสุดท้ายก็มีผู้คนสนใจอยากจะถ่ายทำสารคดีทำนองนี้โดยในข่าวบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อชุดมักจะเป็นผู้ชายหรือเกย์ที่มีความต้องการจะใช้ชีวิตแบบสัตว์พวกเขาจะชอบผูกเกาคางหรือหน้าท้องเล่นของเล่นยางกินข้าวจากชามข้าวมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในลักษณะผู้ดูแลทำตัวเป็นสุนัขด้วยการเห่าหรือการกระดิกหางแน่นอนว่ามีกลไกบังคับนั่นเองโดยชายที่มีชื่อว่าทอมนะครับเป็นหนึ่งในผู้ที่แต่งตัวเป็นสุนัขใน Puppy Pay ให้ความเห็นว่ามันไม่ใช่แค่แต่งตัวเป็นหมานะเว้ยแต่มันคือการอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยได้ประพฤติตัวตามธรรมชาติมากขึ้นเพราะพวกเขาไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอาหารหรือการงานแต่ทอมนะครับเขาก็ทำงานเป็นวิศวกรก็นับเป็นโอกาสที่ดีในการสนุกสนานกับเรื่องพื้นเพี้ยนง่ายๆรอบตัวและนอกจากนี้แล้วนะครับการเป็น Puppy Pay เนี่ยยังทำให้ทอมพบว่าเขาชอบที่จะหลับในขณะที่ใส่ปลอกคอใส่เสื้อตัวรัดและนอนในกรงอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับแม่เรียกได้เต็มปากเลยนะครับว่าเจ้าหมอนี่เนี่ยเป็นคนแต่มีจิตใจหมาจริงๆอันดับที่7เอลิซาเบธสวิทฮาร์ตและนี่คือคุณยายอลิซาเบธสวิทฮาร์ตคุณยายผู้คลั่งไคล้ในสีเขียวเข้าเส้นจริงๆจังๆจนใครๆต่างก็เรียกว่าสตรีสีเขียวนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณยายคนนี้นะครับแกเชื่อชอบสีเขียวเอามากๆเพราะเธอบ้าคลั่งสีเขียวชนิดเข้าเส้นเลยทีเดียวและมักจะแต่งตัวย้อมผมให้เป็นสีเขียวทั้งตัวคือตั้งแต่หัวจรดปลายเท้านะครับจะต้องเป็นสีเขียวเลยทีเดียวและยิ่งไปกว่านั้นนะครับข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านก็จะต้องเป็นสีเขียวเช่นเดียวกันจนคุณสามีของคุณยายนะครับที่ไม่เคยชอบสีเขียวมาก่อนเลยเนี่ยตอนนี้แกก็หันมาชอบสีเขียวตามเมียแล้วโดยคุณยายนะครับบอกว่าเธอเป็นคนที่ชอบสีสันอยู่แล้วและหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอแต่งตัวด้วยสีสันและลวดลายต่างๆและเริ่มเติมแต่งสีเขียวลงไปทีละนิดทีละน้อยและเริ่มทาเล็บสีเขียวจนกลายเป็นคนที่คลั่งไคล้สีเขียวมาประมาณ 16-20 ปีแล้วแหละและในทุกๆเช้านะครับหลังจากที่คุณยายตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยคุณยายก็จะเดินตรงไปที่ห้องครัวและเปิดไฟเธอก็จะได้เห็นทุกๆอย่างรอบตัวเป็นสีเขียวแค่นี้เธอก็รู้สึกมีความสุขมากๆในทุกวันเรียกได้ว่าถึงจะเป็นยายแต่ก็เฟี้ยวหน้าดูเลยนะครับเนี่ยอันดับที่6มิกดอสและแน่นอนนะครับว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของคนป่ามาบ้างแต่อาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่และนี่แหละครับคือคุณลุงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าราวกับเป็นบ้านของตนเองโดยลุงคนนี้นะครับมีชื่อว่ามิกดอสซึ่งก่อนที่เขาจะมาใช้ชีวิตในป่าแบบนี้เนี่ยเขาทำงานเป็นทหารเรือมาเป็นเวลายาวนานกว่า6ปีและเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะบอกว่าเขาเลือกมาอยู่ในป่าดิบชื้นที่มีชื่อว่าฮอนได้อย่างไรเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากเครียดกับเมืองใหญ่ๆและบางทีเขาอาจจะชอบชีวิตแบบง่ายๆมากกว่าและอีกอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเขาไม่ได้ใส่รองเท้านะครับจนใครๆต่างตั้งชื่อให้เขาว่าปรมาจารย์เท้าเปล่าซึ่งกว่า25ปีมาแล้วที่เขาละทิ้งในการใส่รองเท้าและก็ไว้หนวดไว้เคราทิ้งความเจริญและครอบครัวและขออยู่คนเดียวในป่าแบบนี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะเป็นพวกแปลกแยกแต่อย่างใดนะครับเพราะเขามักจะเดินทางเข้าไปยังชุมชนแถวนั้นอยู่บ่อยๆอีกทั้งเขายังยอมให้ช่อง National Geographic มาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับตัวเขาอีกด้วยแหละครับอันดับที่5เปาโลโมลันดีว่ากันว่าเมื่อปี1989นะครับเปาโลโมลันดีชายในวัย50ปีคนนี้นะครับเลือกที่จะหลีกหนีความวุ่นวายภายในเมืองมาอาศัยอยู่บนเกาะบูเดลี่ที่ตั้งอยู่ระหว่างซาร์เดเนียกับคอสิก้าและปัจจุบันนะครับเปาโลอายุ79ปีแล้วเขาเคยให้สัมภาษณ์กับทาง CNN Travel ว่าลุงมีความคิดกบฏมาตั้งแต่เด็กๆแล้วลุงคิดจะหนีออกจากบ้านเป็นครั้งแรกตอนลุงอายุ9ขวบเพราะตอนอยู่โรงเรียนก็ขัดใจคุณครูตอนอยู่บ้านก็หงุดหงิดคุณพ่อคุณแม่พอโตมาก็รู้สึกเหมือนโดนจำกัดสิ
ทธิในสังคมและที่สำคัญนะครับเขาเคยอยู่ในกลุ่มผู้ประท้วงตั้งแต่อายุ68ปีและหลังจากนั้นลุงก็ไม่ขอเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอีกเลยเพราะเขาไม่ชอบการปะทะและเกลียดการใช้อาวุธเขาก็เริ่มคิดหลีกหนีออกจากสังคมที่คิดแต่เรื่องอำนาจและเงินตราหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจเดินทางออกจากกิลิโปลีทางตอนใต้ของอิตาลีพร้อมกับเพื่อนอีก2คนโดยจุดหมายก็คือพอลินีเซียเพื่อหาเกาะร้างสักเกาะสำหรับเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่แล้วก็มาจอดที่ชายฝั่งของเกาะบูเดลี่ที่ตั้งอยู่ระหว่างคอสิก้ากับซาร์ดิเนียโดยความพิเศษของเกาะนี้นะครับก็คือมีชายหาดสีชมพูซึ่งทรายที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับเกิดจากเคลื่อนไปกัดซ้อปะการังและเปลือกหอยซ้ำๆเป็นเวลานานจนกลายเป็นผงนั่นเองและในช่วงศตวรรษที่20นะครับเกาะแห่งนี้ก็เปลี่ยนเจ้าของหลายต่อหลายคนแต่เมื่อโมลันดีเดินทางไปถึงนะครับก็รู้เลยว่าเกาะแสนเพอร์เฟกต์อยู่ตรงหน้าเขาแล้วประจวบเหมาะกับผู้ดูแลคนเก่ากำลังจะเกษียณอายุแล้วอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมานะครับเขาก็ได้กลายเป็นผู้ดูแลเกาะอย่างเป็นทางการและได้เข้าไปพักในกระท่อมผู้ดูแลเก่าที่เคยอยู่มาก่อนโดยช่วงปีแรกๆนะครับการทำงานของเขารู้สึกแย่มากเขาไม่อยากสื่อสารกับใครที่มาเที่ยวบนเกาะแห่งนี้เลยและอยากจะเก็บความงามไว้มองแค่คนเดียวและอีกหลายปีผ่านไปนะครับเขาก็รู้สึกกัดกลุ้มคิดว่าตัวเองน่าจะเห็นแก่ตัวไปหน่อยเลยอยากแชร์ความงดงามของเกาะแห่งนี้ให้คนทั่วโลกได้เห็นเขาเลยคิดว่าความงามสามารถปกป้องไม่ให้โลกถูกทำลายได้ด้วยเหตุนี้นี่เองเขาจึงเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่มาท่องเที่ยวบนเกาะแห่งนี้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับพวกเด็กๆที่ยังใช้เวลาไปกับการถ่ายภาพมุมมองต่างๆเก็บเอาไว้เขาได้ปกป้องชายฝั่งบูเดลี่ด้วยการให้ความรู้กับระบบนิเวศวิทยาการและวิธีป้องกันให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งที่เขาเองก็ไม่ใช่นักชีววิทยาใดๆเลยเขารู้เพียงแค่ชื่อของพืชและสัตว์บางชนิดเท่านั้นซึ่งงานจริงๆมันยากกว่านั้นมากเพราะการดูแลพืชมันเป็นด้านการเทคนิคเขาพยายามบอกให้คนอื่นๆเข้าใจว่าทำไมพืชถึงดำรงชีวิตอยู่แล้วในเวลาต่อมาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งก็ได้มาติดตั้งเราเตอร์ไวเลสเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมบนเกาะแห่งนี้จากที่มาโรไม่รู้จัก iPad มาก่อนนะครับเขาก็เริ่มสมัคร Account Twitter Facebook และ Instagram เพื่อแบ่งปันความงามบนเกาะที่เขาเห็นให้แก่คนทั่วโลกได้เห็นเช่นเดียวกันซึ่งในแต่ละวันนะครับเขาก็จะตื่นมาเก็บภาพตอนพระอาทิตย์กำลังขึ้นจากนั้นเขาก็เปิดแท็บเล็ตเพื่อจัดการรูปต่างๆและคอมเมนต์และคำถามจากเพื่อนๆในเฟซที่มีราว 5,000 คนและเขาคิดว่าน่าจะมีคนดูภาพของเขาใน Google Maps อีก 600,000 คนซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดีจนในปี2016นะครับศาลก็ตัดสินให้บูเดลี่เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของทำให้สิทธิในการอยู่อาศัยของเขาเริ่มสั่นคลอนและโมลันดีเองก็มั่นใจว่าเขาต้องโดนไล่ออกแน่นอนแต่สิ่งที่เขาทำก็คือรอไปเรื่อยๆจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับเขาดีอย่างไรก็ตามนะครับมีคนจำนวน 18,000 รายชื่อที่ยื่นคำร้องขอคัดค้านการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้อันดับที่4เดวิดเกรสซินต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวชีวิตของคุณปู่เดวิดเกรสซินนะครับที่ใช้ชีวิตบนเกาะริสตอลเลชันซึ่งเป็นเกาะร้างที่อยู่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียโดยมีคู่หูดูโอมะหมาคู่ใจอย่างเจ้าบอลลี่ซึ่งก็ย้อนกลับไปเมื่อสมัยปี1987นะครับลุงเดวิดคนนี้เนี่ยแกเคยเป็นนายทุนและเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์มาก่อนแต่ตลาดหุ้นดันมาพังทำให้สูญเสียทรัพย์สินไปมูลค่ากว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐแถมภรรยาที่รักก็มาโทษว่าเป็นความผิดของลุงอีกและในที่สุดนะครับก็กลับกลายเป็นครอบครัวที่ล้มละลายเมื่อปี1991ซึ่งการตัดสินของศาลได้สิ้นสุดลงแล้วธนาคารก็แวะมาหาในปี1993และทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาก็ถูกยึดไปแล้วหลังจากที่หย่ากับภรรยานะครับเขาก็ไปปิ๊งรักกับสาวซิมบับเวที่เพิ่งหย่ามาหมาดๆเช่นเดียวกันโดยสถานการณ์ทางการเงินที่ย่ำแย่ประจวบเหมาะกับที่ได้ยินเพื่อนพูดถึงเกาะร้างทางตอนเหนือของออสเตรเลียขนาด64เอเคอร์ทำให้เขารีบจูงมือพาสุดที่รักไปตั้งต้นชีวิตใหม่ในกระท่อมเล็กๆริมหาดบนเกาะแห่งนี้และมีแผนที่จะสร้างรีสอร์ทหรูแต่แล้วหวานใจคนใหม่ก็ตีจากเข้าไปอีกแล้วและตัวลงเองก็เริ่มมีหนวดมีเข่าและเลิกสวมเสื้อเข้าสู่วิถีชีวิตของฤาษีแถมยังต้องเผชิญหน้ากับชนเผ่าพื้นเมืองที่เข้ามาคัดค้านการสร้างรีสอร์ทของเขาด้วยซึ่งความฝันของเขานั้นพังทลายลงไปแล้วและเขาต้องใช้ชีวิตในกระท่อมน้อยๆนั้นต่อไปแต่สำหรับชีวิตบนเกาะของลุงคนนี้นะครับก็ไม่ได้เรียกว่าแฮปปี้ซะทีเดียวนะครับเพราะเขาต้องใช้เวลากว่า2ทศวรรษในการซ่อมแซมด้านหน้าเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2ให้กลายมาเป็นบ้านพร้อมพลังงานแสงอาทิตย์และอินเทอร์เน็ตพอในปี1นะครับจะมี 2-3 ครั้งที่เขาต้องนั่งเรือเป็นชั่วโมงเพื่อไปร้านขายของชำในตัวเมืองและแต่ละวันเขาต้องประทังชีวิตพืชผักที่ปลูกเองและจับปูปลาสดๆมาประกอบอาหารและลุงยังเล่าอีกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการทำตัวเหมือนเป็นฤาษีนั่นก็คือความสงบของเกาะแห่งนี้ที่จะช่วยฟื้นฟูความเป็นตนเองของเขากลับมาให้ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะเขาดูเหมือนผู้หลีภัยมากกว่านักธรรมชาติวิทยาเขามาอยู่ที่นี่เพราะไร้ทางเลือกไม่ได้มีอุดมการณ์
ันยิ่งใหญ่พอสังเกตได้จากตอนที่มีสื่อลงไปสัมภาษณ์เขาก็ยังมีเรื่องราวการลงทุนอยู่ในหัวแถมยังพร้อมให้คำแนะนำในเรื่องนี้แก่นักข่าวอีกด้วยโดยคุณลุงสมัยยัง69ยังพูดกับสื่อว่าตลาดหุ้นมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะมันทำให้เราได้เงินดอลลาร์มาแบบง่ายๆและรวดเร็วบ้าคุณสามารถได้เงิน50เท่าโดยใช้เวลา1ใน10เท่านั้นและถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกเขาไม่เคยโทษตลาดเลยสำหรับสถานการณ์ที่ทำให้เขาล้มละลายเพราะเขาบอกว่าตนปล่อยให้ตัวเองถลำลึกเกินไปและไม่ฉลาดพอที่จะมองเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและสุดท้ายแล้วคุณลุงรายนี้นะครับก็บอกเหมือนกับคุณลุงโมลันดีว่าเขาอยากจะตายที่เกาะแห่งนี้เพราะที่นี่เป็นเหมือนสวรรค์บนดินและบางทีไม่สวมเสื้อผ้าอยู่ในเขตร้อนกินปูทั้งวันมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรมากมายอันดับที่3มาซาฟูมินางาซากิส่วนเรื่องราวต่อไปนี้นะครับทุกคนจะได้พบกับคุณลุงมาซาฟูมินางาซากิด้วยวัย82ปีเขาคนนี้แหละครับเป็นลุงชาวญี่ปุ่นที่เปลือยกายใช้ชีวิตอยู่บนเกาะโซโตบานาริใกล้กับไต้หวันตั้งแต่ปี2012และใช้ชีวิตที่นั่นยาวนานกว่า30ปีโดยแกบอกว่าแกเคยเป็นคนงานในโรงงานที่โอซาก้าและวันหนึ่งแกได้ยินเพื่อนร่วมงานพูดถึงหมู่เกาะลึกลับประจวบเหมาะกับที่แกอยากจะหนีไปจากอารยธรรมเพราะคนที่มีอารยธรรมปฏิบัติเหมือนกับเขาเป็นคนโง่และทำให้แกรู้สึกโง่ตามไปด้วยแต่พอมาอยู่ที่เกาะนะครับความรู้สึกก็แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเพราะที่นี่นะครับแกไม่ต้องมาตอกบัตรเหมือนกับที่แกทํามาร่วม30ปีไม่ต้องมามีผู้คนต้องบอกทํานู่นทํานี่พออยู่ตรงนี้นะครับเพียงแค่ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติเท่านั้นเพราะถึงแม้ว่าบนเกาะร้างจะไม่มีทั้งโทรศัพท์แสงไฟน้ําสะอาดและแน่นอนก็คือไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่แต่อันที่จริงแล้วตอนแรกที่มาถึงเกาะเนี่ยลุงแกก็ยังสวมเสื้อผ้าอยู่นะครับแต่พายุไต้ฝุ่นได้ทําลายข้าวของของลุงไปหมดซึ่งมันก็ไม่ใช่ปัญหาอีกนั่นแหละพอลุงบอกว่าการเปลือยกายเป็นเหมือนยูนิฟอร์มของที่นี่ไปแล้วและการใช้ชีวิตในแต่ละวันของลุงนั้นก็เข้มงวดไม่น้อยนะครับแกตื่นมาออกกำลังกายในตอนเช้าตามด้วยการสวมถุงมือและถือคาดเพื่อทำความสะอาดชายหาดซึ่งก็สะอาดเอี่ยมอ่องจนบล็อกเกอร์ที่ตามติดชีวิตของคุณลุงเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าไม่เคยเห็นชายหาดที่ไหนสะอาดสะอ้านเท่าที่นี่มาก่อนเลยส่วนเรื่องอาหารการกินนั้นลุงไม่กินเนื้อสัตว์ปลาและไข่เต่านะครับเพราะเวลาที่คุณลุงเห็นเต่าเกิดใหม่แล้วคลานไปยังทะเลเนี่ยมันทำให้รู้สึกขนลุกทุกครั้งที่เห็นและทำให้รู้ว่าการมีชีวิตอยู่นั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากแค่ไหนและคุณลุงยังยืนยันอีกนะครับว่าคุณลุงจะไม่ไปไหนถึงแม้จะมีใครแนะนำที่อื่นที่ดีกว่าเพราะเขาปรารถนาที่จะตายท่ามกลางธรรมชาติเขาไม่รบกวนใครและก็ไม่ต้องมีใครพยายามช่วยเหลือชีวิตเขาซึ่งนั่นก็ถือเป็นการตายที่สมบูรณ์แบบในความคิดของคุณลุงคนนี้แล้วแหละครับอันดับที่2ซานเวนเฮส่วนชายคนนี้นะครับเขาได้รับฉายาว่าเป็นผู้ชายชาวเวียดนามอายุ73ปีที่มีผมที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งหลายคนนะครับอาจจะถามว่าทำไมแกต้องไว้ผมยาวขนาดนี้ด้วยล่ะโดยเขาให้เหตุผลว่าเขามักจะป่วยบ่อยๆหลังจากที่เขาได้ตัดผมดังนั้นตอนที่เขาอายุ25ปีเนี่ยเขาจึงตัดสินใจเลิกตัดผมตลอดและไว้ผมยาวผ่านมา50ปีผมของเขาก็ยาวถึง 6.7 เมตรและหนักประมาณ10กิโลกรัมกันเลยทีเดียวแม้ว่าผมของเขาจะไม่ถูกวัดอย่างเป็นทางการโดย Guinness Book World Record ก็ตามแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าเขาคือผู้ชายที่ผมยาวที่สุดในโลกเขาอุทิศชีวิตที่เหลือรักษาผู้คนด้วยยาสมุนไพรและไม่เคยเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยของเขาเกินความเป็นจริงเลยเพราะปกติเขาจะพันผมที่ใหญ่อย่างกับงูเหลือมไว้บนศีรษะแล้วก็เอาผ้าโพกปิดเอาไว้แล้วภรรยาของเขาก็จะแผ่ผมบนโต๊ะในครัวเพื่อให้ผู้เข้าไปเยี่ยมเยือนได้ดูกันอย่างไรก็ตามนะครับบางครั้งมันก็เป็นปัญหาสำหรับตัวเขาเองเพราะเขาทรงตัวและทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันลำบากมากๆเลยทีเดียวอันดับที่1อามูฮัตติและนี่แหละครับคือโฉมหน้าของอามูฮัตติผู้ชายที่ไม่เคยอาบน้ำตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาโดยอามูฮัตตินะครับเป็นคนแก่ที่มีอายุกว่า80ปีแล้วเขาเองไม่เคยอาบน้ำเลยตลอดระยะเวลา60ปีซึ่งนั่นก็หมายถึงแกไม่เคยอาบน้ำมาตั้งแต่อายุ20ปีกันเลยทีเดียวโดยคุณปู่คนนี้นะครับเป็นคนเร่ร่อนที่อยู่ในประเทศอิหร่านนะครับและหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าทำไมปู่แกถึงไม่ยอมอาบน้ำล่ะโดยปู่เขาบอกงี้นะครับแกบอกว่าการอาบน้ำของแกเนี่ยจะทำให้แกไม่สบายเจ็บป่วยและอาจจะต้องตายได้ดังนั้นแกจึงเลือกที่จะไม่อาบน้ำเลยตลอดชีวิตจนทำให้ผิวหนังและเล็บของแกเนี่ยหนาไปหมดสกปรกไปด้วยฝุ่นดินและดูหยาบกร้านเหมือนกับผิวของเปลือกใบส่วนเรื่องการใช้ชีวิตของแกนะครับแกก็จะอาศัยนอนในหลุมดินบ้างบ้านเก่าๆบ้างและกินอาหารที่มีคนนำมาบริจาคให้แถมแกนะครับก็ยังมีบุหรี่ยักษ์อันเบอร์เริ่มเทิมไว้สูบอีกด้วยแหละฮะและนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวของ8คนที่ใช้ชีวิตสุดแปลกที่คุณต้องงงที่เ
็นอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ